ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครที่ชอบทานชาหรือกาแฟยามบ่ายแบบนี้ถ้าได้ทานคู่กับขนมปังอร่อยอร่อยนุ่มๆหอมนมก็คงจะยิ่งฟินไปกันใหญ่วันนี้เรามาทำเมนูขนมปังนมกันนะครับเริ่มจากการทำไส้เนยก่อนใส่เนยสดชนิดเค็มและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ถุงบีบบีบเป็นเส้นยาวประมาณ 1.5 นิ้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเตรียมไว้แล้วเราก็มาทำขนมปังกันต่อครับเทแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ขนมปังนมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานเทน้ำเย็นลงไปเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนนะครับจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกแล้วก็ใส่เนยสดตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทเลยนะครับวางลงในถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนะครับพร้อมรับประทานแล้วกับเครื่องดื่มแก้วโปรดคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ